สวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่15สิงหาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็ได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยMarketman เผยว่า Apple กำลังพัฒนา Mac Mini ชิป M2 และ M2 Pro อยู่นะคะซึ่งสินค้าเนี่ยพร้อมเปิดตัวแล้วเหลือแค่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ค่ะ Marketman เผยว่า Apple จะข้ามการใส่ชิป M1 Pro ของ Mac Mini ไปใส่ชิป M2 และ M2 Pro เลยนะคะส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยก็คาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมค่ะก่อนหน้านี้นะคะ9to5Mac เนี่ยเขาก็เคยรายงานข้อมูลว่า Apple พัฒนา Mac Mini อยู่2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ Mac Mini ชิป M2 และ Mac Mini ชิป M2 Pro ค่ะที่จะมาพร้อมกับ CPU จัดการประสิทธิภาพ8คอและจัดการพลังงาน4คอค่ะและ Gurman เองนะคะเขาก็ได้เคยรายงานข้อมูลว่า Apple จะอัปเกรด MacBook Pro ไปใช้ชิป M2 Pro และ M2 Max ภายในปี2022นี้ด้วยค่ะถ้าหากไม่ทันก็อาจจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2023แทนค่ะข่าวลือ iPhone 14มาอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยลือว่ากล้องหลังของ iPhone 14 Pro Max อาจจะนูนและสูงกว่ารุ่นเดิมค่ะเพราะว่ามีการปรับปรุงกล้องหลังใหม่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือว่า Apple จะปรับปรุงกล้องหลังใหม่ของ iPhone 14 Pro Max ที่จะอัปเกรดไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะรวมถึงจะปรับปรุงกล้องตัวอื่นให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะซึ่งการปรับปรุงคุณสมบัติกล้องหลังใหม่นี้นะคะก็อาจจะทำให้ขนาดเลนส์กล้องหลังใหญ่และหนาขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยที่มีผู้ใช้รายหนึ่งใน Twitter นะคะเขาก็ได้เผยคลิปพรีวิวเครื่องจำลอง iPhone 14 Pro Maxเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ค่ะจะเห็นว่ากล้องหลัง iPhone 14 Pro Max นะคะนูนแล้วก็หนากว่าเดิมค่อนข้างมากเลยและเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวลือเผยขนาดตัวเครื่อง iPhone 14 Pro Max ออกมาด้วยว่าตัวเครื่องเนี่ยจะหนากว่า iPhone 13 Pro Max รวมถึงพื้นที่กล้องหลังเนี่ยก็จะใหญ่กว่าอีก 5% ด้วยค่ะ United Daily News นะคะได้รายงานข้อมูลว่า Apple สั่งให้ Foxconn ที่เป็นผู้ผลิต iPhoneให้เพิ่มกำลังการผลิต iPhone 14นะคะโดยมีการจ้างงานเพิ่มและให้แรงจูงใจด้วยโบนัสค่ะรายงานระบุว่า Apple นะคะสั่งให้ Foxconn ผลิต iPhone 14เพิ่ม 5% ค่ะจากเดิม90ล้านเครื่องเพิ่มไปเป็น95ล้านเครื่องนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเพราะคาดว่า iPhone 14 Series ปีนี้เนี่ยน่าจะขายดีค่ะซึ่งทาง Foxconn เองเนี่ยเขาก็ได้เตรียมโบนัสให้กับพนักงานด้วยเนื่องจากจะต้องทำงานหนักขึ้นค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ iPhone 14 Series ปีนี้เนี่ยน่าจะขายดีก็เป็นเพราะว่ามี iPhone 14 Max รุ่นจอใหญ่เพิ่มเข้ามาแทนรุ่นมินิค่ะเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ iPhone รุ่นจอใหญ่แต่ว่าไม่ต้องการรุ่น Pro นะคะหรือว่าอาจจะมีงบไม่ถึงนั่นเองค่ะ iPhone 14รุ่นใหม่ปีนี้นะคะลือว่าจะมี4รุ่นด้วยกันก็คือ iPhone 14รุ่น 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วค่ะและไม่มีรุ่นมินินะคะโดยคาดว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro เนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยอย่างเช่นรุ่น Pro เนี่ยก็จะได้ใช้ดีไซน์ใหม่ที่มีรูบนจอใช้ชิป A16 ตัวใหม่แล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์หน้าจอ Always On Display ด้วยนะคะรวมถึงกล้องหลังก็อาจจะอัปเกรดไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยค่ะเจฟผู้เชื่อว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะยังคงใช้ความจุเริ่มต้นที่128 GB เหมือนเดิมนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าจะใช้ความจุเริ่มต้นที่256 GB ค่ะล่าสุดนะคะทางเจฟผู้เนี่ยเผยว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้ความจุเหมือนกันกับ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max เลยค่ะซึ่งความจุเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่128 GB 256 GB 512 GB และ1 TB ค่ะสำหรับเรื่องราคาของ iPhone 14 Series ที่มีข่าวลือว่าราคาจะแพงขึ้นจาก iPhone 13 Series ราวๆ 15% เนี่ยรายงานเผยว่าจะยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาต้นทุนการผลิตเรื่องชิปรวมถึงเรื่องอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่รายงานแล้วก็ข่าวลือเท่านั้นiPhone 14 Pro และรุ่นอื่นๆจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหลังจากนี้ไม่กี่สัปดาห์เองนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ค่ะ Mac โอทาคาระเผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่นี้นะคะจะเพิ่มสมาร์ทคอนเนคเตอร์จากเดิม3จุดเพิ่มเป็น4จุดค่ะเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้ดีขึ้นนั่นเองiPad Pro ชิป M2 ตัวใหม่นะคะมีข่าวลือว่าจะเพิ่มสมาร์ทคอนเนคเตอร์เป็น4จุดค่ะ
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Magic Keyboard ได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็เคยมีข่าวลืออีกฝั่งนะคะพูดถึงการรองรับ MagSafe ใน iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยค่ะดังนั้นการเพิ่ม Smart Connector เป็น4จุดนะคะก็อาจจะเพื่อรองรับ MagSafe แบบใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะข่าวลือบอกว่าจะยังคงมี2ขนาดเหมือนเดิมก็คือ11นิ้วและ 12.9 นิ้วค่ะซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับชิป M2 นะคะและในรุ่น11นิ้วเนี่ยจะยังคงใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมไม่ได้อัปเกรดไปเป็นจอ Mini LED เหมือนรุ่น 12.9 นิ้วค่ะสำหรับการเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมพร้อมๆกับ iPad OS 16ค่ะเพราะว่าเกอร์แมนนะคะเคยรายงานว่า Apple อาจจะเลื่อนเปิดตัว iPad OS 16ไปในช่วงเดือนตุลาคมเพราะว่าอยากจะปรับปรุงฟีเจอร์ State Manager ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะมีภาพแคนหลุดออกมานะคะอ้างว่าเป็น iPad รุ่นที่10ที่จะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ iPad mini ตัวเครื่องเป็นทรงเหลี่ยมแต่ว่ายังมีปุ่มโฮมอยู่ค่ะมาสมาร์ทไพรส์นะคะได้เผยภาพแคสที่อ้างว่าเป็น iPad รุ่นที่10เนี่ยเผยให้เห็นดีไซน์โดยรวมของตัวเครื่องเป็นทรงเหลี่ยมนะคะมีลำโพงบนล่างกล้องหลังนูนและขอบของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะหนากว่าเดิมรวมถึงจะมีปุ่มโฮมที่ขอบจอด้านล่างด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือว่า iPad รุ่นเริ่มต้นจะปรับดีไซน์ใหม่หน้าจอ 10.2 นิ้วใช้พอร์ต USB-C ชิป A14 และรองรับ 5G ด้วยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะก็คือภาพแคสของ iPad รุ่นที่10นี้เนี่ยยังมีปุ่มโฮมเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ Touch ID ที่ปุ่ม Power ด้วยนะคะซึ่งมีผลในเรื่องของราคาที่อาจจะสูงขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกล้องหลังของ iPad รุ่นที่10เนี่ยจะมีตัวเดียวเหมือนเดิมแต่จะมี LED Flash และรูไมโครโฟนเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะจากภาพแคสเนี่ยจะเห็นได้ว่า iPad รุ่นที่10นะคะมีความกว้างและใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าจะบางกว่า iPad รุ่นที่9นั่นเองค่ะส่วนการเปิดตัว iPad รุ่นที่10นี้นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPad Pro ชิป M2 รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ